สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับลอยสไตล์และในวันนี้ผมก็จะมาทำควิกรีวิวอัปเดตเมตา 2.24 นะครับเพราะว่าหลังจากมีการอัปเดตแพทใหญ่ 2.2 ไปเนี่ยซึ่งก็ผ่านมาแล้วเกือบ2เดือนก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแยกออกมาเป็น3แพทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง 2.2A 2.2B นะฮะหรือว่า 2.24 แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเมตาคล้ายๆกันหมดเลยไอเทมก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่จะมีแชมเปี้ยนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อาจจะมีเนิร์ฟบัฟแชมเปี้ยนบ้างเล็กน้อยก่อนไปรับชมรายละเอียดนะฮะก็หลายๆคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมผมรู้เยอะจังว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งคำตอบก็คือผมมีแว่นออปตัสยังไงนะครับที่ทำให้สายตาผมเนี่ยเฉียบแหลมด้วยเลนส์แว่นอัจฉริยะสกัดกั้นแสงสีฟ้าอย่างตรงจุดเนี่ยที่ป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าบางคนเวลาเล่นเกมจ้องนานๆบางทีโดนแสงสีฟ้าทำร้ายจนเล่นไม่ออกก็มีส่วนขาแว่นก็บางเบาจนแทบไม่รู้สึกเลยว่าใส่แว่นอยู่กรอบถึงจะบางเท่ากระดาษ A4 แต่เจ๋งมากนะครับสามารถบิดงอทุบโยนได้เต็มที่ครับสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับก็อย่าลืมบอกว่ามาจากลอยสไตล์นะครับโดยการใช้โค้ด LLOYD ได้รับส่วนลด100บาทจากทางร้านไปเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับสรุปการอัปเดตที่ผ่านมาในแพท 2.24 นะครับก็จะมีรีเด็กตันเข้ามาในตอนเข้ามาเนี่ยผมตอนแรกก็คิดว่าจะโหดมากๆเหมือนภาพที่เราเห็นกันเป็นประจำว่าต้นเกมของมันเนี่ยเก่งโคตรๆนะฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้นเกมของมันเบาๆและก็จะเก่งในช่วงกลางเกมกับเลดเกมแทนในช่วงนี้ก็ไม่สามารถสู้คามิลฟิวราอาคาริอะไรได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีไอตัวพวก3ตัวที่ผมพูดไปเนี่ยรีเด็กตันก็น่าจะเก่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีคาซิกเรนก้านะครับที่เข้ามามีบทบาทกับเกมนะฮะในแพทนี้คาซิกเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฆ่าค่อนข้างจะสนุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรนก้าเก่งกว่านะแต่ที่สำคัญนะครับน่าจะเป็นมังกรครับเพราะว่ามังกรตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนลงอย่างเช่นมังกรไฟเนี่ยก็ได้เพียง 6% เท่านั้นจาก 8% นะก็ลดมาเยอะอยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยน TAS กันดีกว่าครับผมซึ่งผมก็จะขออธิบายเฉพาะตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ตัวอื่นๆก็กลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ได้เลย TAS ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่ OP หรือว่าเก่งมากๆด้วยตัวของเขาเองนะครับและยังได้รับอิทธิพลจากการอัปเดตแพททำให้โดดเด่นมากๆในการพิกเป็นพิกแรกๆเลยยิ่งมีแชมเปี้ยนพวกนี้เยอะๆเนี่ยในทีมก็แทบจะการันตีชนะได้เลยครับสำหรับตัวที่น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยครับกาเรนอยู่กับเรามาเนิ่นนานเป็นตัวแทงค์ที่โคตรของโคตรโกงเลยครับไม่ว่าจะเจอทั้งไฟเตอร์เจอทั้งตัวบางๆตัวเวทอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวของเขาสามารถสู้ได้ทุกตัวผมไม่ได้โม้นะคือตัวของเขาสู้ได้ทุกตัวจริงๆทั้งถึกทั้งแรงอยู่ในตัวเดียวครับถ้ามีเขาอยู่เนี่ยอีกทีมก็รู้สึกหวั่นใจแล้วฮะแล้วก็ถ้าสังเกตในการแข่งขันนะครับคือกาเรนจะหยิบมาเจอพวกไฟเตอร์บ่อยมากเพราะว่าไฟเตอร์ส่วนใหญ่สู้เขาไม่ได้อะคือเข้ามาโดนปั่นหมุนแป๊บเดียวฮะแล้วก็โดนอันติตายเออเซ็งมากตัวต่อมาครับเรนก้าเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ร้อนแรงเช่นกันคือเรนก้าเป็นตัวที่ฆ่า AD โดยชุดเดียวได้เลย อาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่าก็ปางตายครับแล้วก็ตัวของเขานะครับเวลาต้นเกมเนี่ยน่ารำคาญมากคือทั้งแรงทั้งถึกแล้วก็มีสะบัด CC ต่างหากแล้วก็สามารถจับได้ด้วยนะเออตัวของเขานะครับค่อนข้างจะติดท็อปอยู่ในช่วงนี้นะครับผมเนี่ยยังเชียร์ให้เพื่อนผมเล่นเลยคือเวลาผมเข้าแรงเกมไปเนี่ยผมเชียร์ให้เล่นเลนก้าตลอดเลยเก่งเกินตัวต่อมาครับคามิลป่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเฉพาะบุคคลนิดนึงนะครับบางคนอาจจะแบบสลิงวืดบ้างสลิงอากาศบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นคามิลป่าช่ำๆเนี่ยต้นเกมนี่รับประกันคิวได้เลยนะครับตัวเขาทั้งแรงนะฮะแล้วก็มีพาสซีฟที่โกงเว่อร์ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทหรือว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยกูโกงในช่วงต้นเกมตัวต่อมาครับกาลิโอในแพทก่อนๆเนี่ยอาจจะโกงมากไปหน่อยณปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นกาลิโอมิดกันแล้วแต่ว่าไปอยู่ซับแทนพอไปอยู่ซับเนี่ยเลนล่างก็ลำบากใช่ไหมล่ะครับมีแต่ตัวบางๆถ้าไม่เจอพวกบรอมลีโอน่าหรือว่าพวกอะไรก็แล้วแต่ที่ถึกๆนะครับบางทีอาจจะใส่ชุดเดียวคู่กับ AD เขาเนี่ยตายได้เลยนะตัวที่5ครับไดอาน่าตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่เลดเกมเก่งที่สุดละเพราะว่าเวลาที่เขาใส่ไปเนี่ยมันมีเกราะ
เวทแบบเยอะๆใช่ป่ะแล้วมันก็แรงแบบโคตรๆอ่ะผมว่าตัวของเขาน่ารำคาญอยู่นะในช่วงต้นเกมก็ล้าช็อตง่ายด้วยทำให้เกิดง่ายขึ้นไปอีกน่าจับตามองครับตัวนี้ใครเล่นได้ก็ผมว่าขึ้นแรงสบายเลยอ่ะตัวต่อมาครับก็เหมารวมไปเลยแล้วกันเป็น AD 3ตัวนะครับไคซ่า Ezreal Draven นะครับที่ผมให้3ตัวนี้เนี่ยผมให้ความสำคัญกับดาเมจค่อนข้างจะเยอะในแพทนี้เพราะว่าแพทเนี้ย ADC ส่วนใหญ่ที่ทำดาเมจไม่ค่อยได้เนี่ยส่วนใหญ่จะตายก่อนนะครับไม่ว่าจะโดนทั้งคามิลการเรนไดอาน่าอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะหนียากคือถ้าหนีไปแล้วก็ไม่สามารถทำดาเมจได้อีกมันก็เลยแรกๆไปเลยดีกว่าทำดาเมจง่ายๆหน่อยแต่เดเวนเนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่เป็นเมนเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เมนก็เล่นยากอยู่ครับตัวต่อมาครับเซราฟีนตัวนี้ได้ทั้งมิดได้ทั้งซับนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆในทีมไฟต์คือเวลายืนก่อกลุ่ม5ต่อ5ส่วนใหญ่มีเซราฟีนมักจะชนะแต่ว่าเซราฟีนจะไม่ชอบตอนที่เพื่อนเข้าไปตายก่อนนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเซราฟีนเลย นั่นแหละครับที่น่าเป็นห่วงตัวต่อมาเจนน่าเป็นตัวที่เราเนี่ยได้เห็นในการแข่งขันบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเซฟพิกแล้วก็มีประโยชน์กับทีมสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเอาบาลอนมังกรอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์เพราะสามารถใส่เกาะได้แล้วก็มีอันติที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นนะฮะหรือว่า HP เต็มกันหมดนั่นเองค่อนข้างจะมีประโยชน์กับทีมมากๆแล้วก็มาดูโดยรวมนะครับของ TAS ทั้งหลายโซโล่เลนเนี่ยก็จะมีอาคาลีคามิลกาเรนที่ผมให้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวชัวร์แน่นๆแล้วก็เลนโหดๆทั้งนั้นเลยนะจังเกิลนะครับเรนก้าวายคามิลเท่าที่ผมให้เนี่ยก็คือเป็นตัวจับที่ค่อนข้างจะชัวร์นั่นแหละแล้วก็สามารถชงคิวให้เพื่อนได้นั่นเองส่วนมิดกาลิโอไดนาซิกก็รวมตัวที่แบบเก่งๆโกงๆฮะอย่างซิกเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นได้ตลอดนะครับดาเมจเยอะแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือถ้าเพื่อนไม่รอหรือว่าเพื่อนเล่นไฟเร็วไปหน่อยเนี่ยตัวของเขาจะไม่ค่อยได้แบบทำดาเมจเท่าไหร่ADC ก็พูดไปแล้วอะแต่จริงๆก็มีหลายตัวอยู่นะครับที่อาจจะเป็น TS ได้ถ้าเล่นโหดนะครับอย่างเช่นแบบติตานาซาย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยให้เพราะว่าทำดาเมจค่อนข้างจะยากส่วนต่อมาซัพพอร์ตเซราฟีนบรอมกาลิโอเจนนาไอตัวพวกนี้ก็มักจะเห็นในการแข่งขันบ่อยนะครับผมก็เลยให้เป็น TS แล้วก็มันก็มีประโยชน์จริงๆแหละต้องยอมรับต่อมาเป็น TA กันบ้าง นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้ดีและมีประโยชน์กับทีมนะครับแต่ด้วยตัวเดียวของเขาเนี่ยอาจจะไม่เท่าพวก TS หรือว่าบางตัวอาจจะเก่งเท่าแต่มันอาศัยพวกฝีมือหรือว่าเมคานิกอะไรมันยากไปหน่อยผมก็เลยให้อยู่ TA นะTA เนี่ยที่น่าพูดถึงเนี่ยก็จะมีรีเนกตันรีเนกตันเนี่ยตอนแรกผมก็กะจะให้ B แหละแต่ว่าพอนึกๆดูแล้วถ้าไม่มีพวกตัวไฟเตอร์โหดๆที่เก่งกว่าเขาเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่ใน TA ได้อยู่นะเพราะว่าทั้งกลางเกมเลดเกมตัวของเขาเนี่ยก็ต้าน AD ทีเดียวตายอยู่ผมว่าออกรูนคิงอะไรเงี้ยไปไล่หวดอ่ะตัวต่อมาครับซิงเกตเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้ฝีมือน้อยมากนะครับแต่ใช้วิธีในการเล่นเนี่ยเยอะมากเป็นตัวที่ไม่ต้องมีฝีมือก็เล่นได้ใช้แค่สมองเวลาเราไปเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายกสวยๆยก ADC มาอาจจะทำทีมชนะได้เลยนะตัวที่3นะครับคาซิกผมว่าเป็นตัวที่เก่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเกมทรงๆอ่ะตัวของเขาจะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกมที่เขานำเนี่ยผมว่าตัวของเขานี่แม่งโคตรเก่งเลยว่ะตัวที่4ครับลักนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลักซับนะลักมิดเพราะว่าลักซับตอนนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ละแต่ถ้าลักมิดนะครับวิธีเล่นง่ายๆเลยก็คือยืนฟาร์มเฉยๆนะครับแล้วก็สะสมสกิลไปเรื่อยๆถ้าสกิลโดนก็ค่อยเข้าถ้าสกิลไม่โดนก็ไม่ต้องเข้านั่นแหละครับมันทำให้ตัวของเขาเก่งครับคือไม่ต้องเอาตัวเข้าไปจุ่มนะฮะคือสาดสกิลถ้าโดนก็ชนะไปไม่โดนก็รออีกแป๊บนึงรอคูลดาวน์ขึ้นส่วนต่อมานะครับเป็นพวก ADC ทั้งหลายนะครับที่ผมเพิ่งพูดไปก็คือติสานาซาย่าคอกินะครับจริงๆตัวพวกนี้ก็อยู่ใน TAS ได้นะผมว่าแต่ว่าผมให้มา TA เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขในการเล่นเยอะอย่างเช่นคอกิอย่างเงี้ยช่วงต้นเกมก็ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมล่ะแต่ว่าการเกมเลดเกมมันก็โหดผมก็เลยให้มา TA ดีกว่า TAB นะครับก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ในระดับที่เล่นได้หรือว่าบางตัวอาจจะเก่งในบางสถานการณ์อย่างเช่นแบบถ้าแทงค์เยอะก็เราเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอได้ซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คล้ายเดิมนะครับมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือแรมมัสนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตำแหน่งกันดีกว่าโซโลเลนนะครับก็จะเป็นแจ็คโอลาฟนะครับ
คือแจ็คเนี่ยปัจจุบันผมว่ามันโหดนะแต่ว่ามันสู้พวกตัว TSTA ไม่ได้มันเลยไม่โหดส่วนจังเกิลนะครับแรมมัสซินชาวนะฮะอีฟลินแรมมัสเป็นตัวที่แทงโหดจับตายได้แต่ไม่มีดาเมจแครี่เกมน่าสงสารเหมือนกันส่วนมิเรนครับเซต TF ยาสุตายง่ายไปหน่อยพวกนี้ ADC ครับเวนแอช MF พวกนี้ก็บางสถานการณ์ก็เลือกได้ดีฮะอย่างเช่นถ้าแบบมีตัวขังเยอะๆจาว่านะ MF มันก็สาดตายหมดแทงเยอะเวนยิงเข้าอะไรเงี้ยถ้าทีมไม่ต้องการดาเมจก็เลือกแอดได้ครับเอามาเป็น CC ส่วนซัพพอร์ตครับนามิราคันโซนาถ้าสังเกตหยิบตัวพวกนี้มาจะตายค่อนข้างบ่อยไม่ค่อยถึกเท่าไหร่จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดต Tier List Patch 2.24 ในช่อง Loyal Style ซึ่งสำหรับผมเนี่ยใจความสำคัญก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคือเมตามันค่อนข้างจะคล้ายเดิมมากนะฮะอาจจะมีบางตัวที่มีการโดนบัฟโดนเนิร์ฟนะฮะใครคิดยังไงเกี่ยวกับเมตาตอนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของทุกท่านเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อะไร Subscribe นะฮะฝากหน่อย